สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมส้มจี๊ด 9,000 วาครับตอนนี้เราเริ่มถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานรอบเย็นครับขุนทะเลเลดไนท์นะครับเราเริ่มปั่นนะครับรอบเย็นครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านหน้านะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดการปั่นจักรยานรอบเย็นนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะครับ CN530 นะครับหน้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับ5:30 ครับ5:30พบกันนะครับหน้าเซ็นทรัลพาซ่าสุราษฎร์ธานีเราไปชมด้านหน้าครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมถ่ายทอดสดนะครับวันนี้เราจะชมกันยาวๆไปเลยครับ2รอบนะครับ2รอบก็ประมาณ35กิโลนะครับ2รอบ35กิโลครับตอนนี้เราเริ่มสตาร์ทออกจากบึงขุนทะเลนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกครับผมฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่อง Channel YouTube ด้วยนะครับปั่นทุกที่ที่มีทางครับจะนำเสนอสาระดีๆนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับวันนี้อากาศดีนะครับบึงขุนทะเลอากาศดีนะครับอากาศแจ่มใสครับอากาศแจ่มใสตอนนี้บึงขุนทะเลก็มีการลงตอหม้ออยู่ครับตอหม้อเสาไฟฟ้านะครับจะลงติดเสาไฟฟ้านะครับรอบบึงขุนทะเลนะครับตอนนี้ก็ลงอยู่ฝั่งที่ไม่มีลิงนะครับฝั่งที่ไม่มีลิงครับตอนนี้กําลังลงอยู่นะครับเสาตอหม้อนะครับต่อไปก็จะมีไฟติดตลอดนะครับจะวิ่งจะเดินจะปั่นได้หมดนะครับต่อไปนะครับมันมีรถตามหลังอยู่ครับเขาจะแซงหรือไม่แซงผมก็กะไม่ถูกเหมือนกันก็เลยไม่กล้าขึ้นไปอยู่หน้านะเพราะหน้ามีโค้งนะครับดูด้านหลังก่อนครับชมด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปด้านหน้านะครับอาจจะมีเสียงลมลอดไปในไวเลสบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่จากทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับปั่นทุกที่ที่มีทางครับสาระดีๆแน่นเพียบครับเมื่อกี้เป็นย้อนแสงนะครับเลยมืดนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อไปถนนเส้นวัดบ้านใหม่พัฒนานะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับวันนี้ปั่นช้านะครับเนี่ยเบาๆนะครับเนี่ยเบาๆนะครับน่าจะเบาช่วงแรกครับ
บาอยู่ครับตอนนี้เบาอยู่นะครับความเร็ว30ครับความเร็ว30สตาร์ท30นะครับวันนี้30ยืนครับ30ยืนเบาๆครับพี่ๆแจ้งว่าวันนี้เบาๆครับไว้หนักๆพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเลยอย่าลืมนะครับ 5:30 นะครับเราเจอนะครับเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีครับพรุ่งนี้นะครับจุดรวมขุนพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีนะครับพรุ่งนี้นะครับถนนสายหลักนะครับของนักปั่นสุราษฎร์ธานีนะพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ่ายทอดสด 5:30 นะครับ 5:30 นะครับวันนี้ก็จะดูแบบภาพแบบนิ่มๆใสๆเลยครับวันนี้ถ่ายทอดสดโดยใช้ไลท์ยูนะครับไลท์ยูถ่ายทอดสดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับขึ้นถนนเส้นบ้านใหม่พัฒนาครับยังตอนนี้เพิ่งสตาร์ทออกมาผมยังปรับองศาไม่ได้นะครับยังปรับองศาไม่ได้นะครับมีพี่ๆแจ้งมาเมื่อตอนถ่ายทอดสดเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเวลาถ่ายทอดสดจะได้ยินเสียงแก๊ก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 ผมก็ได้ตรวจสอบนะครับว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นโซ่นะครับโซ่มอไซค์นะครับมันเบียดกับกระฟังลมมอไซค์นะครับมันก็เลยดังครับผมได้ทำการปรับปรุงนะครับแก้ไขเรียบร้อยครับมันก็เลยหายไปครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราผ่านเส้นถนนบ้านใหม่พัฒนาครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูแบบนิ่งๆจิ๊บๆเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นะครับเหมือนปั่นอยู่ด้วยครับเห็นไหมครับนิ่งๆครับไลฟ์สดโดยไลฟ์อยู่ครับไลฟ์อยู่ครับก็ขอบคุณสัญญาณทูมู S 4G นะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับช่วงนี้มันอาจจะสัญญาณดรอปนิดนึงนะครับมันแจ้งสัญญาณดรอปนะครับสัญญาณมันปกติสัญญาณจะเต็ม100ตอนนี้สัญญาณเหลือ65ครับ65ครับความเร็วที่30นะครับวันนี้ความเร็วที่30ครับเบาๆครับวันนี้พี่ๆแจ้งว่าเบาๆครับเดี๋ยวเราจะชมด้านหน้าหลังจากเราเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยครับผมจะหลบรถง่ายครับดูรถง่ายตรงนี้มันมีรถหลังตามอยู่นะครับรถกระบะตามอยู่ครับไม่ทราบเขาจะแซงหรือไม่แซงรอเราเลี้ยวก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับให้ดูครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายวันนี้เพื่อนๆพี่ๆก็จะได้ชมแบบนี้ใสๆกิ๊บๆครับนะครับนิ่มๆครับดูแล้วไม่เวียนหัวนะครับไม่เวียนหัวครับโดยใช้ไลท์ยูถ่ายทอดสดนะครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะอยู่หน้านะครับตอนนี้เราจะอยู่หน้านะครับเราจะยิงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้านะครับตอนนี้ความเร็ว35ครับความเร็ว40ครับจอดซ้ายนะครับ
ดุกดิ๊กดุกดิ๊กมันสายเลยครับเพราะว่ามันต้านลมครับมันต้านลมคือไลท์ยูมันถ้าความเร็วมันเกินสัก60อย่างเงี้ยครับมันจะต้านลมนะครับมันจะแจ้งเตือนนะครับข้างหน้ามีหมากลางถนนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมถ่ายทอดสดนะครับเราต้องการแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์พอแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเนินทุเรียนนะครับเนินทุเรียนนะครับมีพี่บอกให้ไปกลุ่มหน้านะครับคือผมไปกลุ่มหน้าได้ผมขึ้นเนินทุเรียนนะครับมันต้านลมนะครับไลท์โยมันจะแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวมันดับนะครับการถ่ายทอดสดมันก็จะสะดุดนะครับเราต้องดูช่วงจังหวะด้วยครับช่วงจังหวะการถ่ายทอดสดด้วยนะครับตอนนี้เราขึ้นเนินทุเรียนนะครับรอช้าครับรอช้าหนักครับหนักลายูหนักครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าครับเดี๋ยวรอให้ลงเนินก่อนนะครับรอนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆในพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้กลุ่มหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามกลุ่มหน้านะครับรอก่อนนะครับให้หลุดเนินก่อนนะครับจะมีช่วงมืดช่วงสว่างนะครับช่วงมันอยู่ในต้นไม้ครับต้นไม้มันบังแสงนะครับแต่ตอนนี้สว่างนะเราเลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวเราไปอยู่ด้านหน้านะครับ
มันวอร์มครับปอดมันวอร์มอันนี้นะครับปั่นนิ่มๆช้าๆครับวันนี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่เป็นการปั่นจักรยานรอบเย็นนะครับที่บึงขุนทะเลนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจักรยานแถวเรียงหนึ่งครับแถวเรียงหนึ่งครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับสำหรับขุนพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีครับเราเจอกันที่เซ็นทรัลหน้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับ5:30 ครับ5:30 ครับถ่ายทอดสดนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่ได้ปั่นก็เปิดปั่นทุกที่ที่มีทางได้เลยครับรอรับชมการถ่ายทอดสดได้เลยครับรับชมได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้ปั่นเบานะครับไม่ดุเดือดนะครับปกติดุเดือดนะครับวันนี้ก็คือออมแรงไว้พรุ่งนี้เช้าครับพี่ๆแจ้งว่าไว้ออมแรงไว้พรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับเสียงก็หายไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ถนนเส้นหน้าราชพัฒน์นะครับราชพัฒน์ครับเป็นถนนเส้นรองนะครับเส้นรองครับที่จะสามารถวิ่งเข้าไปบนทะเลได้นะครับความเร็ว35นะครับตอนนี้ความเร็ว35ครับย้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายครับพรุ่งนี้ก็จะมี2รายการนะครับตอนเช้าก็เป็น CN530 นะครับหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีครับรอบเย็นก็จะเป็นของขาแรงนะครับเป็นพุธเดือดนะครับพุธเดือดนะครับเจอกันที่เซเว่นเกาะลำพูนะครับ5:00 PM ครับ5:00 PM พรุ่งนี้จะมี2รายการนะครับพรุ่งนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายครับวันนี้เราปั่นช้าๆครับหลังรถมาครับเราไปอยู่หน้าไม่ได้นะครับก็เราหลบไม่ได้รถกระบะมา2,000ครับรถกระบะแซงนะครับไปอยู่หลังไหมครับเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าในบึงขุนทะเลแล้วกันนะครับจะได้หลบรถง่ายครับเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์แซงครับเพื่อความปลอดภัยครับฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะครับโอ้ยฝุ่นเพียบพอดีมีแมคโครมาขุดดินแถวนี้นะครับฝุ่นเลยเยอะนะครับมาลอกคลองครับลอกคลองถ่ายท
อดสดนี่ผมใส่แว่นตานะครับกันฝุ่นนะครับเพราะเคยใส่แว่นตาแล้วตัวแมลงเข้าตาอีกนะก็เลยต้องใส่ตลอดนะครับมันรอดเข้าไปได้ครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นรอบ2นะครับรอบ2นะครับพอถึง3แยกนี้เราจะเป็นรอบ2ของวันนี้นะครับเราจะปั่นทั้งหมด2รอบนะครับรอบ2ครับเราค่อยไปชมด้านหน้าตรงโค้งหน้านะครับเพราะในนี้เราสามารถอยู่ด้านหน้าได้ครับปลอดภัยครับความเร็ว40นะครับตอนนี้ความเร็ว40ครับนายกสวัสดีครับนายกเป้าครับนายกเป้าครับนายกเป้าจะมาปั่นจักรยานรอบบึงขุนทะเลทุกวันนะครับทุกวันนะครับวันละ2รอบนะครับนายกบอกว่าปั่นทุกวันวันละ2รอบนะครับสำหรับคนที่อยากปั่นจักรยานก็มาปั่นกับนายกได้นะครับนายกเป้าปั่นทุกวันนะครับวันละ2รอบนะครับรอบบึงขุนทะเลครับเมื่อกี้ที่เห็นคือรอบที่2ของนายกนะครับรอบที่2นะครับนายกมาตั้งแต่ตอนประมาณ4โมงครึ่งนะครับน่าจะหรือว่าก่อน4โมงด้วยครับเพราะว่าผมมาก็เห็นรถนายกจอดอยู่แล้วครับน่าจะมาประมาณ4โมงเดี๋ยวเราจะไปอยู่หน้านะครับรอนะครับรอนะให้หลุดโค้งนี่ก่อนนะย้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวไปอยู่หน้าครับเดี๋ยวร้อยหลุดโค้งหน้าครับตอนนี้ย้อนแสงหน่อยครับย้อนแสงนะครับมืดเนี่ยมอไซค์มาครับถ้าผมแซงไปมันก็จะลำบากนิดนึงครับเนี่ยได้แล้วก็หน้าว่างครับThank you.
ี้มันเป็นโค้งยึกยักเขาเรียกโค้งยึกยักมันทำให้เราขี่ยากอันตรายครับเราอยู่หลังเราถ้าอยู่หลังเราควบคุมง่ายครับลมแรงเข้าตาอยู่แล้วตอนนี้รถขั้นนักปั่นนักปั่นไปแล้วนะ5นะครับดูผมดีนะต้องค่อยไล่ตามครับเดี๋ยวเราไปไล่ตามผมมากกู้นะครับก็กู้นะเพราะว่ารถมันขั้นเราอยู่ครับก็กู้นะครับก็กู้นะครับพระอาทิตย์เข้าเต็มๆครับย้อนแสงเต็มๆครับตอนนี้เหลือ5ลำนะครับเหลือ5ลำนะครับตอนนี้ข้างหลังหลุดไปแล้วครับอยู่กลุ่ม1ทิ้งจากกลุ่ม2ประมาณ200เมตรครับ2แนวเมตรตอนนี้200เมตรนะเพื่อนๆพี่นะครับกดติดตามช่อง Channel YouTube ด้วยนะครับปั่นทุกที่ที่มีด่างครับสาระดีๆแน่นเพียบครับก็มีกิจกรรมนะครับปั่นไปถวายเทียนพรรษานะครับวันที่5กรกฎาคมนะครับเจอกันที่บึงขุนทะเลตอน7โมงครับ7โมงครับแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเจอกันที่บึงขุนทะเลนะครับตอน7โมงครับ7โมงครับออกจากบึงขุนทะเลนะครับไปถวายเทียนพรรษาที่กาญจนดิษฐ์นะครับกาญจนดิษฐ์ครับเพื่อนๆพี่ว่างก็เรียนเชิญนะครับปั่นจักรยานไปด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดจนถึงวัดเลยครับเปลี่ยนเป็นการถ่ายทอดสดนะครับจนถึงวัดเลยครับกิจกรรมดีๆครับร่วมบุญครับร่วมบุญไงครับวันที่5ครับวันที่5ครับตอนนี้แถวแตกนะครับเหลือ4เหลือ5ลำนะครับเหลือ5ลำสองลำมาอยู่ด้านหลังห่างประมาณ100เมตรครับตอนนี้100เมตรไล่มาแล้วครับเหลือแค่100เมตรนะครับเราเลี้ยวซ้ายครับวันนี้ปั่นวอมครับวอมครับไม่รีบครับไม่รีบความเร็ว35ครับมาแล้วครับกลุ่มหลังมาแล้วนะครับยี่สิบเมตรครับตอนนี้เราปั่นผ่านวัดบ้านใหม่พัฒนานะครับยังขาดอีกสามลำนะครับอีกสามลำนะครับมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะครับ
อนนี้ความเร็ว30ครับความเร็ว30เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเมื่อยก็เมื่อยมันหนักก็มันหนักเนี่ยวันนี้ปั่นเบาๆนะครับเพื่อนๆที่มาปั่นร่วมได้นะครับมาปั่นร่วมได้ทุกทีมนะครับทุกทีมนะครับเรานัดกันทุกวันนะครับ5โมงครึ่งครับ5โมงครึ่งที่บึงขุนทะเลนะครับ5โมงครึ่งครับบึงขุนทะเลครับ
เบาๆครับคุณพี่ก็อย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะวันนี้ก็ปั่นช้าแล้วตกลงรอบปั่นช้านะปั่นช้าก็ความเร็ว40ครับตอนนี้กลุ่มหน้ากลุ่มหลังก็เกาะกันอยู่นะครับตอนนี้มีทั้งหมด3กลุ่มนะครับแตกกันอยู่นะมี3กลุ่มนะครับกลุ่มหลังมานะครับใกล้ถึงแล้วกลุ่มหลังนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายครับเราเลี้ยวซ้ายครับหน้าสวนนะครับหน้าสวนมุมสวยๆครับมุมถ่ายทอดสดสวยๆนะครับดูครับนิ่งๆครับนิ่งๆสวยๆครับชมหลายๆมุมมองครับหลายๆมุมมองครับเด็กดันมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนี่เราปั่นอยู่รอบที่2นะครับรอบที่2นะครับตอนนี้เรากำลังจะปั่นเข้าหมู่บ้านนะครับเข้าหมู่บ้านนะครับผมไม่สามารถไปอยู่ด้านหน้าได้นะครับเพราะว่าในหมู่บ้านก็จะมีรถเยอะรถสัญจรไปมาเยอะครับมันหลบลำบากนะครับหมดก็หมดพี่ของผมหมดก็หมดเราไปด้านหน้าครับด้านหน้าติดมอเตอร์ไซค์นะครับติดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วิ่งช้าครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับอ
อนนี้เราปั่นอยู่ถนนเส้นหน้าราชพัฒน์นะครับเป็นถนนเส้นสายรองนะครับสายรองนะครับวันนี้เราปั่นเบาๆนะครับคือเราปั่นไม่เร็วมากครับวันนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมถ่ายทอดสดนะครับพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมนะครับขุนพลนักปั่นนะครับขุนพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเราเจอกันหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะครับ4:30 ครับ4:30 ครับพรุ่งนี้เราก็จะถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะเช่นเดิมนะครับพรุ่งนี้ความเร็วไม่จำกัดนะครับไม่มีลิมิตนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ความเร็วไม่มีลิมิตนะครับพรุ่งนี้เจอกันได้นะพรุ่งนี้ยินดีแล้วก็ต้อนรับนักปั่นทุกทีมนะครับจังหวัดอื่นก็มาปั่นได้นะครับวันพุธเราจะปั่นหนักนะปั่นหนักความเร็วไร้ลิมิตครับพวกนี้มาร่วมปั่นได้นะครับยินดีต้อนรับครับทุกทีมครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อกลับเข้าไปในบึงขุนทะเลนะครับเราเลี้ยวซ้ายครับตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเขาทำท่ออยู่นะครับเขาทำท่ออยู่นะครับมันจะมีฝุ่นนะครับมันจะมีฝุ่นนะครับเขาไม่ได้ทำท่อครับแก้ไขแล้วแก้ไขลอกคลองครับลอกคลองครับเอาผักตบขึ้นครับวันนี้เราปั่นเบาๆนะครับเบาๆครับนิ่มๆอากาศดีก็วันนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเข้าบึงขุนทะเลเข้าไปจุดที่เราออกตัวมานะครับเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาติดรถครับติดรถเลยนะครับรถนะครับเราติดรถนะครับรถกระบะแซงด้านหน้าไม่ได้นะครับอันตรายรถหลังเยอะนะครับดูมอไซค์เต็มนะครับ
รถหน้าก็มาเห็นไหมครับก็ไปอยู่ด้านหน้านี่หลบหมดสิทธิ์หลบอะครับและมีรถจอดข้างนี่ครับอันตรายครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดการปั่นจักรยานรอบเย็นนะครับที่บึงขุนทะเลนะครับขุนทะเลเลดไนท์ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามช่อง Channel YouTube ด้วยนะครับปั่นทุกที่ที่มีทางครับจะนำเสนอสาระดีๆนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับรอบบึงขุนทะเลวันนี้อากาศดีนะครับอากาศดีนะครับก็มีคนมาวิ่งนะครับมาปั่นจักรยานเป็นจำนวนมากนะครับก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับมาพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ด9ธันวาในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ